ทูตนรกตอนมิคสัญญีบทประพันธ์ของพนมเทียนได้อนุญาตให้สองยามนำมาเผยแพร่บทที่11สอสอสุบินเบนมหมดเวลามาตรฐานเมืองกรุงเทพขณะนั้นเลย21นาฬิกามาเพียงเล็กน้อยหากโอกาสและเหตุการณ์อำนวยให้ฤทธีนฤบาลมั่นใจว่าเขาคงจะทำอะไรได้บ้างก่อนรุดไปยังแสงประทีปสถานบริการอาบน้ำอบตัวและนวดซึ่งสมพงษ์นักล่าคนนอนขดตัวรอคอยวาสนาชาตาทิวิตของตนเองอยู่เขาใช้โทรศัพท์สาธารณะที่จะหาได้ทันการในขณะนั้นอีกเครื่องนึงเรียกไปที่สโมสรสมาคมยุวมุสลิมสอบถามข่าวเกี่ยวกับสสหนุ่มสุบินเบนมหมดซึ่งมีความหวังอยู่ว่าในคืนเดียวกันนี้สุบินอาจจะไปที่นั่นภาษามลายูพื้นเมืองที่ได้ใช้กันอยู่ในจังหวัดภาคใต้และภาษานอกซึ่งใช้ในสหพันธรัฐตลอดจนสิงคโปร์ช่วยให้ไม่มีอุปสรรคอันใดในการติดต่อนั้นอย่างน้อยที่สุดทางฝ่ายยุมามุสลิมก็ย่อมเข้าใจถ่องแท้โดยปราศจากเคลือบแคลงใดๆว่าเขาคือผู้ที่อยู่ในสหภูมิเดียวกันเจ้าหน้าที่ของที่นั่นกุลีกุจอให้คำตอบเป็นอันดีแก่เขาว่าสุบินขณะนี้เพิ่งจะไปถึงสถานที่นั้นพร้อมด้วยสุภาพสตรีของเขาคนหนึ่งคุณหมายความว่าเขาไปพร้อมกับคุณกนกวลีคู่มั่นของเขาใช่ไหมเขาถามอย่างแสดงความสนิทสนมกับผู้ซึ่งกำลังกล่าวถึงโอ้ไม่ได้ครับผมไม่คิดว่าสุภาพสตรีผู้นี้จะเป็นคู่มั่นที่ชื่อกนกวลีเสียงทางฝ่ายนั้นตอบเอ๊ะผมงงจริงแต่ไม่เป็นไรผมกำลังจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้แหละคุณไม่ลองถามดูก่อนหรือครับในฐานะที่คุณก็เป็นเพื่อนของคุณสุบินว่าสุภาพสตรีผู้นั้นน่ะคือใครคุณอาจจะอัศจรรย์ใจไปเลยทีเดียวถ้าได้ทราบเจ้าหน้าที่ของสโมสรสมาคมยุวมุสลิมหรืออาจจะเป็นสมาชิกคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับสายกล่าวกับเขาต่อมาด้วยน้ำเสียงที่มีความตื่นเต้นรักคนสนุกสนานแน่นอนที่สุดผู้รับสายทางโน้นจะต้องเข้าใจว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งของสุบินเขาพลอยหัวเราะอย่างคลึกครื้นเข้ากับเหตุการณ์ไปด้วยทั้งที่ในขณะนั้นไม่มีสาเหตุอะไรที่เขาควรจะต้องหัวเราะออกมาเลยและก็ไม่รู้เรื่องด้วยงั้นเชียวเหรอท่านนอกจากคุณกนกวลีคู่มั่นของเขาแล้วผมก็นึกไม่ออกเอาทีเดียวแหละฤทธีว่าเข้าให้คล้องจองผมจะบอกให้เสียงของผู้พูดเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นสุภาพสตรีที่มาด้วยก็คือมาเรียมเดอคาโลดาราภาพยนตร์ล้านเหรียญของสหพันธ์มลายูที่กำลังเป็นข่าวอยู่ไงล่ะครับหล่อนเหินฟ้ามาถึงกรุงเทพเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกได้แต่ในขณะนี้เกาะแขนแจอยู่กับคุณสวินของเราและก็ให้ตายเถอะเราทุกคนคิดว่าคุณสวินอาจจะลืมไปเสียอย่างสนิทว่าเขาเคยมีคู่มั่นหรือว่าผู้หญิงคนอื่นใดมาก่อนคุณคงจะดีใจให้แก่สหายของเขาด้วยในฐานะที่เขาเป็นชายหนุ่มที่โชคดีเยี่ยมในรอบเดือนโอ้เขาอุทานออกมาอย่างงงๆคุณพูดใหม่สิครับผมฟังไม่ถนัดสุภาพสตรีที่มาก็เขาน่ะเป็นใครมาเรียมเดอคาโลอะไรคุณจะไม่รู้จักแม้แต่นามของเธอบ้างเชียวเลยครับพวกสุลต่านและก็ลายาในมาลายูเคยเทถุงเพชรซึ่งสะสมไว้ชั่วหลายชั่วคนออกมาประมูลตัวหล่อนกันทีเดียวถ้าคุณได้เห็นตัวจริงและถ้าหากคุณเป็นผู้ชายแท้อย่างที่คุณสุบินผมหรือว่าพวกผู้ชายเราเด็กกันทั้งหลายเป็นกันอยู่แล้วก็ผมรับรองได้ว่าคุณจะต้องตะลึงในโฉมของหล่อนและจะต้องอิจฉาสุบินถึงขนาดอยากจะหักคอเขาให้ตายไปเสียรู้แล้วรู้รอดในฐานะที่โชคดีเกินไปสวยเยิ้มจริงๆครับเด็ดกว่ารูปถ่ายหรือในฟิล์มหนังที่เราเคยเห็นมากพวกเราตะลึงกันหมดเมื่อหล่อนก้าวเข้ามาที่นี่พร้อมกับคุณสุบินโอ้เขาครางออกมาอีกสุบินช่างเป็นผู้ชายที่โชคดีอะไรเช่นนั้นคุณหมายความว่าเขาไปด้วยกันอย่างสนิทสนมแน่นแฟ้นถึงขนาดนั้นเชียวเหรอระหว่างสุบินกับดาราภาพยนตร์โฉมงามผู้นั้นน่ะให้พระเจ้าสาบสิถ้าทั้งสองคนจะไม่ใช่คู่รักคู่ใครกันอย่างชนิดถ้าแยกใครสักคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งคงจะแขวนคอตายผมพูดตามความรู้สึกที่เห็นจากสายตาเสียงปนหัวเราะต่อมาและกล่าวต่อมาว่าบางทีคุณจะมีธุระอะไรกับเขากระมังจะให้ผมไปเชิญเขามาพูดกับคุณดีไหมผมคิดว่าไม่ต้องดีกว่า
คุณสุบินคงจะไม่อยากห่างผู้หญิงสวยที่เคียงข้างเขาขนาดนี้หรอกแม้จะเพียงสละเวลามารับสายโทรศัพท์จากเพื่อนของเขาคนหนึ่งและเรื่องนี้เราก็น่าจะให้ความเห็นใจเขาอีกประการหนึ่งผมก็กำลังจะไปหาเขาอยู่เดี๋ยวนี้แล้วสมมติว่าถ้าคุณพบเขาหลังจากนี้และกรุณาบอกเขาสักหน่อยว่ามีเพื่อนของเขาคนหนึ่งกำลังจะไปหาเขาที่นั่นขอให้เขารออยู่ก่อนก็จะเป็นพระคุณยิ่งได้ครับผมรู้สึกว่าเขามีโปรแกรมที่จะไปไหนต่อไหนอีกคงไม่อยู่ที่นี่นานเท่าไหร่นักหรอกท่าทางของเขาอยากจะอยู่กันหล่อนโดยเฉพาะอาจจะเป็นสถานที่เรื่อนลมกว่านี้ได้ดื่มได้เต้นรำกันแล้วก็ฮ่าฮ่าคุณจะให้ผมบอกเขาว่ายังไงดีล่ะฤทธีอึ้งอยู่ครู่เดียวบอกแต่เพียงเพื่อนผมคนหนึ่งก็แล้วกันครับผมจะพยายามไปถึงที่นั่นให้เร็วที่สุดก่อนที่เขาจะไปก็แม่หวานใจของเขาเท่านั้นล่ะครับขอบคุณมากถ้าคุณมาไม่ทันได้เห็นมาเรียมเดอคาโลคุณจะต้องเสียใจมากสหายผู้ช่างพูดนั่นหยอดมาเป็นประโยคสุดท้ายก่อนที่จะเลิกกันทางโทรศัพท์มาเรียมเดอคาโลฤทธีพึมพำกับตนเองทุกหน่วยแห่งมันสมองของเขาเริ่มจะทำหน้าที่หนักหน่วงอีกครั้งในการระลึกทั้งในด้านความจำเกี่ยวแก่อดีตตลอดจนการจำแนกเหตุการณ์เพื่อที่จะให้ประสานสอดคล้องเข้าหาจุดต้องการครั้นแล้วเขาก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ทั้งที่ได้โต้ตอบซักถามอยู่กับผู้พูดโทรศัพท์ที่สโมสรสมาคมยุวมุสลิมอยู่เป็นเวลานานเกี่ยวกับสตรีสาวผู้หนึ่งซึ่งไปกับซูบินเบนมหมดและทางฝ่ายบอกว่าได้เอ่ยนามของหล่อนออกมาด้วยเสียงอันสำแดงถึงความภาคภูมิใจเต็มที่ว่ามาเรียมเดอคาโลถูกละมันเป็นนามอันกึกก้องหอมหวนของดาราภาพยนตร์สาวเผ่ามาลายผู้หนึ่งซึ่งคนไม่เคยเกี่ยวข้องหรือเอาใจใส่อยู่กับวงการประเภทนี้เช่นเขาก็ต้องยอมรับว่าเคยได้ยินส่วนที่หล่อนจะเป็นคนมีเสน่ห์ร้อนแรงเพียงใดราคาค่าตัวของหล่อนจะสูงหรือเปรี้ยวเพียงใดหรือว่าเคยมีประวัติทำให้บุคคลชั้นสุลต่านรายาที่หัวทิ่มหัวต่ำยอมกองทุนกันชนิดสิ้นเนื้อประดาตัวเพื่อประมูลหล่อนมาอย่างไรเขามีความรู้น้อยเหลือเกินแต่ถ้าจะรู้มาบ้างตามข่าวที่ได้ยินได้ฟังก็อาจสรุปได้สำหรับเขาว่าผู้หญิงอย่างมาเรียมเป็นผู้หญิงที่ปรากฏข่าวอยู่เสมอทั้งในด้านการเคลื่อนไหวส่วนตัวของหล่อนและทั้งในด้านบทบาทสำหรับจองเงินที่เล่าลือกันว่าหยาดเยิ้มประทับใจแฟนๆกันนักเขารู้จักมาริลินมอนโรอย่างไรรู้จักมาร์ตินคารอนหรือปริวิตบราโคตเพียงใดเขาก็พอจะเข้าใจมาเรียมเดอคาโลในทำนองนั้นผิดกันแต่ว่ามันคนละภาคพื้นคนละทวีปข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งที่ออกในประเทศไทยและสหพันธรัฐมาลายูเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของหล่อนกลาดเกลื่อนเตะตาอยู่บ่อยครั้งภาพของหล่อนกระจายว่อนไปทั่วแต่เขาก็ไม่มีเวลาพอที่จะหันไปให้ความสนใจแม้แต่น้อยหนึ่งไม่เคยจนกระทั่งการดูภาพยนตร์ในเรื่องที่หล่อนแสดงทั้งที่ก็อาจจะติดเข้าไปในหนังอเมริกันหรือฟิลิปปินส์บางเรื่องทว่าเดี๋ยวนี้มันได้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับเขาแล้วที่จะต้องหันไปเอาใจใส่กับหล่อนไม่ใช่ความใส่ใจของนักนิยมภาพยนตร์สามัญทั้งหลายหากแต่เป็นอีกชนิดหนึ่งลึกซึ้งหนักหน่วงไปกว่านั้นทั้งที่เขาเองก็หาเคยได้ตั้งใจไว้แต่แรกเลยไม่มันเนื่องมาแต่สิ่งเดียวนั่นคือหล่อนดันเข้ามาเล่นหนังนอกเฟรมของกล้องถ่ายภาพยนตร์กับซูบินเบนมหมดอยู่ในบางกอกแห่งไทยแลนด์ขณะนี้โดยคาดฝันไปไม่ถึงด้วยเรื่องอะไรกันยืนอยู่หน้าโทรศัพท์เครื่องเดิมและใช้เวลาอีกเพียงไม่เกิน4นาทีฤทธีก็ติดตามนามของมาเรียมเดอคาโลได้เท่าที่เขาจะสามารถโดยติดต่อไปยังสำนักงานของนิตยสารเสนอข่าวภาพยนตร์ฉบับหนึ่งซึ่งบรรณาธิการเป็นเพื่อนสนิทพอจะไว้วางใจได้ของเขารายงานจากบรรณาธิการของนิตยสารฉบับนั้นให้ข่าวว่าเป็นความอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของวงการภาพยนตร์และหนังสือพิมพ์ในกลุ่มบันเทิงเหลือที่จะกล่าวได้เมื่อมีนักข่าวซอกแซกผู้หนึ่งได้พบมาเรียมเดอคาโลมาเฉิดฉายอยู่เหนือทะเลของสถานตากอากาศใกล้พระนครแห่งหนึ่งโดยไม่ปรากฏข่าวการมาถึงล่วงหน้าแม้แต่น้อยเมื่อเวลาบ่ายของ2วันที่ผ่านมาแล้วหล่อนตกใจเมื่อถูกถ่ายภาพอย่างฉับพลัน
และถึงแก่อาการงงงันเมื่อเผชิญกับคำถามหลายประโยคของนักข่าวผู้นั้นภายหลังจากที่เขาได้แสดงตัวให้หล่อนรู้จักอย่างกระทันหันหล่อนให้คำตอบแต่เพียงว่าการมาประเทศไทยของหล่อนในคราวนี้มาโดยวัตถุประสงค์เพื่อจะพักผ่อนจริงๆไม่ได้มาเพื่อวงการภาพยนตร์หรือธุรกิจอื่นใดและไม่ต้องการที่จะให้การมาของหล่อนเป็นข่าวเลยจึงเดินทางเข้าอย่างเงียบๆ เพียง2คนกับเลขานุการส่วนตัวซึ่งเป็นสาวแก่ครึ่งจีนครึ่งมลายูอันมักจะติดตามหล่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะไปที่ใดต่อคำถามย้ำว่าหล่อนจะไม่มีการเกี่ยวพันใดๆเลยกับวงการภาพยนตร์ในการมาครั้งนี้หรือหล่อนก็ลังเลแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ว่าวัตถุประสงค์โดยแท้จริงของหล่อนนั้นไม่ต้องการมีความเกี่ยวพันใดๆเลยแต่ก็อาจจะไม่แน่นักมีสัญญาฉบับหนึ่งของบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยรอคอยการเซ็นของหล่อนอยู่ซึ่งมีเงื่อนไขบางประการที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้และค้างเติ่งอยู่ในระยะเจรจาบางทีการมาครั้งนี้หล่อนอาจจะต้องพบกับการพิจารณาสัญญาฉบับนั้นอีกครั้งโดยถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงหล่อนจำเป็นต้องเรียกตัวผู้จัดการของหล่อนมาหล่อนรีบตัดบทขอตัวจากการสัมภาษณ์โดยเร็วภายหลังจากแจ้งว่ามีระยะเวลาอยู่ในประเทศไทยเดือนเศษซึ่งอาจจะกลับเร็วกว่านั้นไม่ยอมบอกแม้แต่ที่พักอันแน่นอนสำหรับหล่อนนิตยสารข่าวภาพยนตร์และข่าวสดรายวันอีกหลายฉบับพยายามติดตามหาตัวหล่อนอย่างสุดความสามารถอีกภายหลังจากผู้สื่อข่าวคนแรกได้พบโดยบังเอิญที่สถานตากอากาศนั้นแล้วแต่วันสองวันที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าจะได้พบหล่อนที่ใดอีกเลยและแม้ในขณะนี้ก็ยังไม่ละความพยายามที่จะติดตามข่าวของหล่อนให้ได้เมื่อแรกทุกคนคิดว่าจะเป็นข่าวโคมลอยกุขึ้นโดยนักข่าวผู้นั้นแต่รูปถ่ายซึ่งจับภาพมาได้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์ชัดว่าหัวเห็ดอย่างซอกแซกผู้นั้นไม่ได้ยกเมฆขึ้นเลยยิ่งทำให้หนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับที่กระหายข่าวค้นหาติดตามหล่อนเป็นจ้าละวันจนกระทั่งบัดนี้นอกจากในคนแรกที่ดอดไปพบเข้าอย่างบังเอิญที่สุดนั้นแล้วยังไม่มีรายงานข่าวเพิ่มเติมว่ามีหนังสือพิมพ์ฉบับใดติดตามหล่อนพบจะอย่างไรก็ตามข่าวการปรากฏตัวของมาเรียมเดอคาโลขณะนี้ยังไม่ได้แพร่ออกไปสู่สาธารณะเพราะหนังสือพิมพ์ข่าวสารภาพยนตร์ฉบับเดียวที่มีข่าวของหล่อนเป็นหัวข่าวใหญ่ยังเรียงซับซ้อนกันอยู่บนแท่นพิมพ์จะกระจายออกไปสู่ตลาดอย่างเร็วที่สุดก็ในตอนเย็นของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นกำหนดออกหากไม่มีอุปสรรคใดๆมาทำให้ต้องล่าช้าไปกว่าเวลาขณะที่ฤทธีสอบถามไปบรรณาธิการนิตยสารฉบับนั้นบอกอย่างตื่นเต้นว่ามันเป็นเวลาเดียวกับที่เขากำลังเขียนขยายข่าวอยู่ทีเดียวพร้อมทั้งสาบแช่งลูกน้องของเขาเองอยู่ขมงโฉงเฉงที่สามารถจะได้พบหล่อนอย่างฟลุกที่สุดเป็นคนแรกแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะติดตามให้พบเพื่อทำข่าวละเอียดเพิ่มเติมได้หลังจากนั้นหล่อนไม่น่าจะทำตัวเป็นคนลึกลับถึงขนาดนั้นและโดยที่จริงหล่อนก็จะลึกลับไม่ได้อยู่ดีโดยสถานการณ์และก็สิ่งแวดล้อมทั่วไปเพราะหล่อนเป็นคนในข่าวเป็นคนซึ่งจะต้องอยู่ในความสนใจของสาธารณชนแล้วทำให้พวกแกจึงค้นหล่อนไม่พบหรือว่าแกคิดว่าคนอย่างหล่อนจะไม่แอบไปซ่อนอยู่ตามเรือจ้างตรอกซอกรูเลี้ยวอะไรเพราะความกลัวหนังสือพิมพ์จะทำให้ข่าวการมาของหล่อนเออก็เลิกฤทธีแย้งกดหน้านะซีแต่จะโทษพวกนั้นนักก็ไม่ได้เพราะฉันได้ลองตระเวนค้นหาหล่อนดูในตัวเองแล้ว2วันติดกันไม่พบหล่อนเหมือนกันจะว่าไอ้แถมยกเมฆก็อะไรอยู่ฟิล์มที่มันถ่ายมา 2-3 รูปเหล่านี้แจ่มแจ๋วไปเลยสหายของเขาจุปากจิกจักสบถสาบานมาอย่างหัวเสียมีเหตุผลอะไรที่หล่อนจะต้องปิดข่าวหรือว่าหลบซ่อนตัวจากพวกหนังสือพิมพ์ถึงขนาดนั้นมันก็มีอยู่เหมือนกันว่าหล่อนรู้ว่าหล่อนเป็นตัวข่าวก็เลยทำอะไรให้มันลึกๆลับๆเล่นเพื่อจะให้ข่าวเกี่ยวกับตัวหล่อนมันมีรสขึ้นไปอีกเพราะใครๆก็ย่อมสนใจการจะให้หนังสือพิมพ์พบและก็สัมภาษณ์ง่ายๆดูจะทำให้คุณค่าตัวหล่อนลดน้อยลงไปสู้ให้มีการติดตามค้นหากันให้จ้าละวันเล่นกันไม่ได้มันเข้าหลักโฆษณาตัวเองนั่นแหละเพราะเดี๋ยวนี้ค่าตัวเขาหล่อนกำลังแพงลิบบริษัทหนังในประเทศไทยหลายแห่งแข่งกันเสี่ยงกับความชิบหายเ
พื่อจะให้หล่อนเซ็นสัญญาเล่นหนังให้มันก็ควรจะเป็นกลวิธีเหมาะสำหรับหล่อนแล้วละที่จะสร้างสถานการณ์ไปในทำนองนี้ความจริงฉันไม่อยากจะตามค้นหาตัวหล่อนให้มันเหนื่อยแรงเลยพับผ่าแต่ทำไงได้เรามันหากินอยู่ทางนี้หล่อนบอกคนข่าวของแกหรือเปล่าว่ามาถึงเมื่อไหร่หล่อนบอกแต่เพียงว่าฟิวเดสอะโกแล้วเราจะไปตรัสรู้ได้ยังไงว่าไอ้ฟิวเดสที่ผ่านมาแล้วของหล่อนนั่นอ่ะมันวันไหนแน่โจแถมบอกว่าดูท่าทางหล่อนจะไม่เต็มใจพบกับคนหนังสือพิมพ์เลยบอกปัดเล็กก็ขอตัวซะเรื่อยมันจะเซาซีต่อไปก็เสียสำหลังเป็นกำลังเพราะมีนักนิยมกล้ามตัวขนาดลูกช้าง2คนยืนเป็นกาดอยู่ข้างหลังหล่อนท่าทางอยากจะกระทืบใครต่อใครเล่นแก้กลุ้มมันอ้อมแอมถามไปตามพิธีได้ 2-3 คำก็ต้องแผนไปกล้าเข้าไปกวนหล่อนอีกเพราะมันไปคนเดียวพกกลับมารายงานที่สำนักงานฉันก็จัดผลพักบรรทุกเต็มรถห่อไปบางแสนอีกครั้งหนึ่งหมายจะพบหล่อนให้ได้ปรากฏว่าไม่มีหล่อนที่นั่นแล้วหมายความว่าหล่อนไปก็ผู้ชายมีคนไปก็หล่อนด้วยเหรอขณะที่คนก็แกไปพบขณะที่โจแถมพบหล่อนนั่งอยู่บนชายหาดในชุดอาบน้ำคุยอยู่กับหนุ่มไทยคนหนึ่งอย่างใกล้ชิดรูปร่างผอมๆใส่แว่นส่วนไอ้ลูกช้างสองตัวนั่นทีแรกเห็นเปลอยู่บนถนนคอนกรีตนึกว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยพอมันเข้าไปถ่ายรูปมาเรียมและขอสัมภาษณ์ไอ้หนุ่มที่นั่งอยู่ก็มาเรียมสำแดงท่าไม่พอใจหันไปผิวปากเรียกจึงรู้ว่าเป็นคนของมันทั้งสองตัวเข้ามายืนแยกเขี้ยวอยู่ใกล้ๆคนหนึ่งออกปากไล่เจ้าแถมเอาดื้อเมื่อมาเรียมแสดงท่าอึดอัดและก็ขอตัวก็แปลว่าหล่อนไปกับเจ้าหนุ่มคนหนึ่งส่วนอีกสองคนนั้นเป็นองครักษ์ของเจ้าหนุ่มคนนั้นคอยความพิทักษ์อยู่ห่างๆในขณะที่สองคนคุยกันอยู่บนหาดใช่สิฟิล์มที่คนก็แกถ่ายติดภาพที่ว่าทั้งหมดนั้นไว้หรือเปล่าติดแต่ในแว่นตาหยองรอดคู่สนทนาของหล่อนเพียงครึ่งตัวส่วนอีกสองคนที่เข้ามาไล่น่ะไม่ได้ถ่ายไว้เจ้าแถมกลัวมันหักคอจนขณะนี้นายก็ยังไม่ได้ข่าวอะไรเพิ่มเติมจากมาเลียมอย่าว่าแต่ฉันโรงพิมพ์กระเปียกเรียกคอยแต่เก็บข่าวในวงการพยนตร์นี่เลยขนาดหนังสือพิมพ์รายวันใหญ่ๆซึ่งติดตามข่าวอยู่เหมือนกันก็ยังไม่พบตัวฉันต้องการรูปของมาเรียมที่ติดเอาในแว่นคนนั้นได้ด้วย1ชุดไม่มีอะไรขัดข้องเลยท่านนายมาถึงสำนักงานของฉันเดี๋ยวนี้ก็ได้ไปเดี๋ยวนี้เหมือนกันดีแล้วล่ะอีกสักครู่ฉันจะไปพบแกที่สำนักงานเพื่อเอารูปนั้นและภายในคืนนี้จะส่งข่าวให้นายรู้ว่ามาเรียมเดอคาโลอยู่ที่ไหนแล้วก็เชิญมาพบตัวข่าวกันเองหลังจากนั้นเฮ้ยนั่นมันเรื่องจริงเหรอวะสหายของเขาอุทานมาตามสายก้องหูโทรศัพท์ด้วยความตื่นเต้นเป็นเวลาเดียวกับที่ฤทธีนฤบาลวางหูจุดหมายของเขาในขณะนี้ก็คือสโมสรสมาคมยุวมุสลิมซึ่งแน่ใจว่าซูบินเบนมหมดผู้ที่เขาต้องการพบจะต้องอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยสุภาพสตรีผู้มีหน้ามีตาของเขามาเรียมเดอคาโลอันบัดนี้กลายเป็นคนลึกลับไปแล้วสำหรับหนังสือพิมพ์ครั้นแล้วเขาก็งันไปเมื่อได้รับการบอกเล่าจากที่นั่นว่าซูบินกลับออกไปแล้วก่อนหน้าการมาถึงของเขาเพียงเล็กน้อยหยกหยกนี่เองครับพอแกรับหายออกไปคุณก็โผล่เข้ามาสงสัยว่าคุณกลับออกไปปากตรอกเดี๋ยวนี้คุณก็อาจจะเห็นไฟท้ายรถคุณจำรถแกได้ไม่ใช่หรือครับโอลด์สโมบิลรุ่นหลังสีปูนแห้งจำได้ง่ายจะตายเพราะเขาหมดเสียเวลาติดต่อกับสำนักงานของนิตยสารข่าวภาพยนตร์อยู่นั่นเองความจริงก็ไม่ได้ล่าช้าเกินไปนักแต่ก็ยังช้าอยู่ดีกันหล่อนด้วยใช่ไหมครับคุณรู้ไหมว่าเขาไปที่ไหนเขาถามโดยไม่ตั้งใจพลิกก้นบุหรี่ในมือขึ้นดูอย่างปราศจากความหมายส่วนสมองพุ่งประปราดต่อไปในด้านความคิดและคาดคะเนเจ้าหน้าที่ของสถานที่นั้นยกไหล่ขึ้นรู้สึกว่ามันจะเป็นคืนที่ปลอดโปร่งแจ่มใสมากนะครับฟ้าใสมีดาวมีเดือนอากาศก็เย็นฉ่ำราตรีสำหรับพระนครในคืนนี้ไม่เลวเลยชายหนุ่มที่มีหญิงสาวสวยแล้วก็นางฟ้าเคียงข้างเขาควรจะไปที่ไหนดีสำหรับผมคิดไม่ออกหรอกครับเพราะเกินหนุ่มไปแล้วถ้าอย่างนั้นอีกสักครู่ผมคงจะตามเขาพบเขากล่าวเรียบๆขณะยิ้มทิ้งก้นบุหรี่ในมือลงใช้รองเท้าดับก้มศีรษะให้แก่ชายอ้วนผู้มีอายุอันรับหน้าตอบในการซักของเขาขณะนี้ลาละครับขอบคุณมากแล้วเขาก็รุดออกมาจากสถานที่นั้นกรุงเทพมหานคร
กว้างสำหรับผู้ที่แคบแต่ก็แคบสำหรับผู้ที่กว้างการที่จะติดตามให้พบกับสุบินเบนมหมดในคืนนี้เป็นสิ่งที่ไม่เหลือบากว่าแรงอะไรนักหากว่ามีเวลาเหลือเฟือสำหรับเขาแต่เมื่อระยะเวลาจำกัดให้อย่างช้าไม่เกินไปจาก60นาทีหลังจากนี้ฤทธีนฤบาลก็ออกจะหนักใจอยู่อย่างไรก็ตามเขาต้องลองพยายามดูภายในระยะเวลาอันจำกัดเขาตั้งเข็มแนวไปยังสำนักงานของนิตยสารข่าวภาพยนตร์อันดับแรกและจากที่นั้นเขาได้ภาพที่อัดไว้เรียบร้อยแล้วของมาเรียมเดอคาโลขณะที่นักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อวานเสาร์เหนือหาดชายทะเลบางแสนสองสัมภาษณ์เหล่านั้นชัดเจนพอประมาณรูปทรงองอ่อนและกิริยาท่าทางของหล่อนซึ่งได้ถูกบันทึกมาโดยภาพบอกชัดโดยไม่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมใดๆว่าหล่อนจัดอยู่ในประเภทของผู้หญิงซึ่งใช้ความงามและความสามารถประกอบกันหาชื่อเสียงเงินทองให้แก่ตัวหล่อนเองได้วิเศษเพียงไรคุณลักษณะต่างๆในร่างกายของหล่อนซึ่งจะบ่งความเป็นผู้หญิงมันออกจะผุดเด่นสำแดงชัดเกินเลยสามัญไปด้วยซ้ำมีอยู่สองประการเท่านั้นที่เหมาะสมและดีเยี่ยมสำหรับอาชีพของหล่อนถ้าไม่ใช่นางแบบก็ดาราภาพยนตร์เช่นที่หล่อนเป็นอยู่ภาพของหล่อนประกาศสิ่งนี้ออกมาด้วยตัวของมันเองไม่มีปัญหาอะไรเลยชายหนุ่มที่นั่งเคียงอยู่กับหล่อนในเวลาที่ภาพถูกบันทึกก็คือสุบินเบนมหมดนั่นเองติดอยู่แค่คอนั่นเองไอ้หนุ่มที่ว่าเอานักเลงสองคนมาคุมเชิงและก็ไล่เจ้าแถมท่าทางหมอเก่งจะขั้วหล่อนถึงสุดใจขาดดิ้นพับผ่าสิสงสัยแล้วถ้าพ่อมันไม่ใช่เจ้าของร้านตู้ทองก็เห็นจะเป็นนายเหมืองหรือว่านายธนาคารจนป่านนี้ข่าวก็ยังมืดไม่รู้หมอโชคดียังไงหรือว่ามีโอกาสสนิทสนมกับหล่อนมาตั้งแต่สมัยไหนเป็นเรื่องน่างงงันมากที่หล่อนแอบเข้ามากระหลี่กระหล่ออยู่กับหนุ่มไทยเงียบๆโดยไม่มีใครได้รักแค่รักใครมาก่อนแต่เชื่อเหลือเกินวันในฉบับหน้าฉันจะต้องมีข่าวตื้นลึกหนาบางของหล่อนและกว่าในแว่นนั่นอย่างละเอียดสหายของเขาตลอดจนผู้ร่วมงานอยู่ในสำนักพิมพ์แห่งนั้นทุกคนพิสูจน์โดยคำพูดและอาการออกมาอย่างชัดแจ้งว่าไม่เคยรู้จักสุบินเบนมหมุดมาก่อนเลยและอันที่จริงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนักหนังสือพิมพ์ข่าวบันเทิงเริงรมย์กับนักการเมืองซึ่งไม่สู้จะกว้างขวางหรือเป็นข่าวอะไรนักไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่จะต้องรู้จักกันเขาเลือกเอารูปของมาเรียมเดอคาโลเพียงรูปเดียวที่ติดภาพของสุบินเพียงครึ่งหน้าไว้ยัดลงกระเป๋าส่วนอีก 2-3 ภาพของหล่อนโดยเฉพาะบันทึกไว้ในมุมต่างๆโยนกลับคืนไปบนโต๊ะอันรุงรังของบรรณาธิการขอบใจมากไหนล่ะข่าวคืบหน้าที่เกี่ยวกับหล่อนที่บอกตะกี้เนี่ยประเดี๋ยวนายจะรู้ทางโทรศัพท์วันไหนควรจะพบหล่อนที่ไหนและก็เมื่อไหร่ถ้าโชคดีก็อาจจะเป็นคืนนี้เฮ้ยไอ้นี่มีอะไรดีซะแล้วฉันเป็นต้องตามหลังนายไปเดทสหายนักล่าข่าวของเขาโวยวายขณะที่พรวดพราดจะลุกขึ้นจากโต๊ะด้วยความตื่นเต้นแต่ฤทธีกดคอไว้ถ้าขืนเสือกวุ่นวายอะไรไปนักรับรองว่านายจะชวดข่าวซึ่งนายต้องการอยู่ที่นี่แล้วคอยเฝ้าโทรศัพท์ประจำสำนักงานของนายไว้ด้วยเข้าใจเพียงเท่านั้นเขาก็เขกบาลเกลอของเขาผู้กระหายในข่าวดังสนั่นแล้วสาวเท้าพรวดพรวดออกจากสำนักงานโดยไม่ยอมฟังเสียงสนั่นอื้ออึงที่ตามหลังมาขืนอยู่ช้าทำให้หมอบไปด้วยชักชวนให้ร่วมวงดื่มก็น่าเห็นจะมีเรื่องโอ้เอ้เปะปะสมหัวกันเสียเวลาอยู่ที่สำนักงานนั่นเองการตัดสินใจในระหว่างนี้ได้มีขึ้นอย่างฉับพลันเขามีโอกาสที่จะเลือกที่หมายติดตามสุเบนสำหรับคืนนี้ได้เพียงแห่งเดียวซึ่งถ้าพลาดก็หมายความถึงว่าต้องเปลี่ยนเข็มสำหรับมุ่งไปยังงานที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าต่อไปไม่มีเวลาเหลือเฟือในการที่จะตระเวนหาสุบินจนตลอดทั้งคืนเป้าหมายหลายแห่งถูกนำขึ้นมาเพ่งพิจารณาในสมองอันฉับไวอาศัยจากภูมิประเทศเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมและจากความรู้ในการเคลื่อนไหวด้านส่วนตัวของส.ส.หนุ่มนั้นซึ่งเขาได้มีอยู่พร้อมสับแล้ววินาทีนั้นเองฤทธีนฤบาลก็ตกลงใจว่าเขาควรจะไปที่ถนนสุโขทัยซอย4อันมีบ้านพักแบบบังกะโลชั้นครึ่งขนาดกะทัดรัดแปลนปลูกสร้างเนื้อที่ตลอดจนสิ่งประกอบล้วนอยู่ในแบบโรแมนติกอย่างฉกาจฉกรรจ์แสดงเห็นถึงอารมณ์และศิลปะ
อันประณีตของผู้เป็นเจ้าของชัดเจนบ้านอันเป็นมุมสงบหน้าพิศวงหลังนั้นมันจะเป็นของใครโดยแท้จริงเขายังสืบทราบไม่ได้หากแต่โดยปกติแล้วจะมีชายสูงอายุผู้หนึ่งเป็นผู้เฝ้าและชายหนุ่มชะกันหน้าซื่อตามแบบฉบับของชาวอีสานอีกผู้หนึ่งเป็นผู้ทำสวนสุบินมักจะหลบมุมเพื่อนฝูงของเขามาหมกตัวอยู่ที่นี่เสมอบางขณะอาจจะมีเพื่อนสนิทจริงๆมาด้วยบางขณะอาจจะมีหญิงสาวหน้าแฉล่มรูปโฉมโนมพันไม่เคยซ้ำแบบกันเลยผลัดกันมาเป็นมิตรสนทนาอย่างเงียบกับเขาที่บ้านหลังนี้ถ้ามาเช้าก็อาจจะกลับออกมาในตอนเที่ยงหรือบ่ายถ้ามาบ่ายก็จะกลับกันออกไปในตอนเย็นหรือบางทีก็ค่ำมีบางครั้งเหมือนกันที่สุบินมาค้างอยู่ที่นี่ตลอดทั้งคืนคนเดียวก็เคยหรือสองคนก็บ่อยอารมณ์หนุ่มของเขาเป็นเช่นนั้นเองทั้งที่เขาก็มีคู่มั่นซึ่งมีคุณสมบัติพร้อมในทุกด้านอยู่แล้วเข้าตามแบบฉบับของชายหนุ่มฐานะมั่นคงที่ทนุถนอมผู้หญิงซึ่งจะมาร่วมชีวิตในอนาคตแต่ยังไม่อยากจะให้การแต่งงานมาเป็นพันธะหยุดกำไรแห่งชีวิตของเขาลงเสียก่อนขณะเดียวกันก็ใช้ค่าความหนุ่มและใช้เงินทองอย่างเต็มที่อาจจะเป็นได้เหมือนกันที่ซูบินคิดว่ามุมสงบอันสำราญของเขาแห่งนี้เหมาะน้อยไปหน่อยสำหรับคู่สนทนาราวกับนางฟ้านางนั้นพากันไปเยี่ยมวิมานเสียที่อื่นหรืออาจจะเห็นว่าเหมาะแต่รู้สึกว่าจะหัวค่ำไปถลายไปชมดาวชมเดือนที่ไหนซะก่อนแล้วจึงจะวกกลับมาในตอนดึกมีผลอยู่เท่ากันคือเขาหมดโอกาสที่จะได้พบสำหรับคืนนี้ความกังขาในข้อนั้นหาได้ยุติความพยายามของเขาไว้ไม่เวลาหมดเปลืองไปก็แต่เพียงระยะที่รถแท็กซี่สามารถจะวิ่งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เท่านั้น